นะอีกอย่างแน่นอนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราให้คนที่รีเควสเปิดก็ใครนะคนรีเควสก็ดีนะพี่ว่าเพราะว่าน้องเขาขอมาเองเลยใช่แล้วเขาขอไม่พอเขาซ้อมมันเยอะด้วยถูกต้องเมื่อกี้ตอนเดินมาก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเพราะฉะนั้นสู้ๆนะกำลังมาเนี่ยค่ะโอเคพอแล้วพอแล้วก็จะไม่มีโชว์ต่อไปแล้วค่ะโอ้ก็ดีเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องจีน่าคนฝั่งขวาโอเคเราต้องช่วยกันร้อง1 2 3แกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกชื่ออะไรฉันชื่อมนุษย์ต่างดาวจีน่าโอเค1 2 3แกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกชื่ออะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวน้องพีว้าวน่ารักเอาให้สมกับเซนเตอร์ซันเซ่หน่อยคนสุดท้ายต้องตีลังกามีแบบอื่นๆนานาต่างๆใช่สปอยล์ค่ะ
นี้จริงๆเพราะว่าเราซ้อมปกติก็จะเลิกสัก3ทุ่มอะไรเงี้ย2ทุ่มกับ3ทุ่มแต่เนี้ยขึ้นเป็น4ทุ่มก็มีแล้วคิดว่าถ้าใกล้เข้ามาแล้วก็จะไหลขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็คือนอนที่ห้องซ้อมอาจจะต้องกินอยู่กันที่นั่นเลยใช่ตื่นมาซ้อมก่อนนอนซ้อมใช่เต็มที่มากๆยังไงก็ฝากด้วยนะคะไปซื้อบัตรกันได้ที่ Event Pop ค่ะโอเคทุกคนหายเหนื่อยกันแล้วยังหายแล้วหายแล้วแล้วทุกคนตรงนี้ตื่นกันหรือยังคะตื่นยังยังไม่ตื่นว่ะไปซื้อชุดเครื่องนอนงั้นเราก็ต้องมาถึงเพลงที่ที่ทำให้ทุกคนตื่นได้แน่นอนตื่นได้แน่นอนหรือเปล่าไม่รู้เราขอตัวแบบก่อนค่ะแบบอุปกรณ์เสริมพี่ว่าทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะไปพบกับเพลงของพวกเรากันเลยค่ะมาอิชิกามุคาเนสุดเส้นทางค่ะWe'll be right back.
แล้วกับอีก3เพลงนะคะเพลงแรกมีชื่อว่าไมเอชิกามุคาเนหรือว่าสุดเส้นทางค่ะเซนต้ามาด้วยใช่แล้วครั้งแรกที่เรามาแฟชั่นก็เป็นรถโชว์ของไมเอชิกาด้วยดรีมทีมในตำนานนะคะยูนิตห้องดำเพลงต่อไปค่ะต่อไปค่ะก็คือเพลง Heavy Rotation นะคะรู้สึกชอบเพลงนี้รู้สึกว่าชอบที่ได้เต้นเฮฟวี่มันสนุกเนาะมันสนุกจริงมันสนุกไม่เคยเหนื่อยมากเลยแต่เซตนี้คือบอกว่าเหนื่อยจริงเพราะว่าตกท้ายด้วยเพลงนี้จริงโนริสารถไฟสายรู้นั่นเองเป็นเซตที่แบบสนุกสนานสดใสซาบซ่าใช่เหมาะสมมากวัยของพวกเรามาต่อไปถึงช่วงที่พวกเรารอคอยกันแล้วนะคะก็คือการเล่นเกมนั่นเองวันนี้เป็นเกมอะไรจ๊ะชมพูวันนี้นะคะชื่อว่าเกมเหรียญเสียงทายไม่ใช่คุกกี้เสียงทายนะคะเป็นเหรียญเสียงทายค่ะเป็นเซ็นเตอร์ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเกมของเราก็เหมือนจะเคยเล่นกันมาแล้วบางคนนะคะที่ไปรับชมของเราเพราะว่าเราจะเอาเหรียญมาหนึ่งเหรียญแล้วก็ให้เมมเบอร์นะคะเป็นคนยอดหัวก้อยแล้วให้แฟนคลับแต่งว่าฝั่งนี้เป็นหัวหรือฝั่งนี้เป็นก้อยถ้าสมมติว่าออกหัวฝั่งที่อยู่เลือกหัวนะคะก็จะผ่านเข้ารอบไปนะคะได้ผ่านไปได้อยู่ต่อส่วนฝั่งที่เป็นก้อยนะคะก็ตกรอบไปนะคะใช่แล้วค่ะกติกาง่ายๆถ้าอยากเข้าร่วมเป็นไงคะพี่นีนาถ้าอยากไปเข้าร่วมนะคะก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมีเข็มกลัดคนละ1อันเท่านั้นนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมพวกเราได้แล้วค่ะซึ่งพวกเราทั้งหมด20คนเท่านั้นนะคะเมื่อวานเห็นซื้อกันเยอะแยะเลยวันนี้น่าจะแบบว่าแย่งกันเข้ามาแน่เลยเร็วๆๆๆโอ้ก็ของรางวัลวันนี้คืออะไรคะคืออะไรคะน้องนานาเสื้อพี่มอนพี่มอนค่ะน่ารักใส่สบายจริงเป็นไซส์ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยใช่บอกว่าหนูแบบใส่บ่อยมากหนูแบบใส่ออกไลฟ์ก็ออกไลฟ์ไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็ครบ20ครบแบบล้นหลามแล้วล้นหลามได้ได้ได้อยู่เพราะว่าเกมนี้จบเร็วใช่ค่อนข้างจบเร็วเกมนี้เริ่มปิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะใช่โหรู้สึกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในการออกรถโชว์มาตั้งแต่ในฐานะ CGM ที่คนออกมาเยอะขนาดนี้สุดยอดมากโอเคค่ะงั้นทุกคนเข้าใจกติกานะคะว่าต้องเล่นกันยังไงซึ่งเมมเบอร์คนแรกที่จะมาโยนเหรียญนั่นก็คือคนถือเสื้อเลยค่ะหนูทำเป็นไหมโยนแล้วก็โดนเฉยได้ไหมคะได้พี่ทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะให้เลือกก่อนว่าฝั่งน้องฟอจะเป็นคนที่เลือกหัวฝั่งพี่นิน่าจะเป็นก้อยค่ะหัวหรือก้อยสำหรับรอบแรกตึง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 สามารถเปิดเพลงคลอคลอไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้ติงขอบคุณค่ะซึ่งครั้งนี้คือแบบพี่นาเป็นคนโยนทุกคนลองมองหน้าพี่นาแล้วคาดคะเนดูว่าพี่นาจะออกไปนาจะให้โชคหรือเปล่าฝั่งนี้คือหัวนะคะชัวร์นะชัวร์นะไม่เปลี่ยนเลยเหรียญฝั่งนี้จะเป็นหัวอีกเช่นเคยนะคะพี่พอกับน้องนานาจะเป็นฝั่งหัวฝั่งนี้ก้อยนะคะมาเลยแม่คนน้อยคนน้อยแปลว่าถ้าชนะก็เราแต่ถ้าแพ้ก็เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าน้องพิมจะให้น้องพิมจะให้โชคหรือเปล่าให้โชคหรือเปล่าให้พรวาลินหรือเปล่าโอเคพร้อมนะ1 2 3โอเค
ัวฝั่งนู้นคือฝั่งเดิมฝั่งก้อยนี่ต้องกระจายความเสี่ยงกันหน่อยนะว้าครึ่งครึ่งเหรอครึ่งต้องได้นะอ่ะน้องจีน่าพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3หัวค่ะขอบคุณนะคะเอาแล้วครั้งสุดท้ายต้องถูกสลากกินแบ่งปลาแชมป์เลยว้ายเรื่องของเราอันนี้หัวก้อยถือว่าเป็นชะตาตัดสินเลยนะเพราะว่าเหลือแค่อย่างละคนเท่านั้นน้องแชมป์จะเป็นผู้กุมชะตาของสองคนนี้เอาไว้ไล่คาถาไล่คาถาเออมาสองเท่าขอโทษนะแต่ตอนในหัวหนูคือแบบมีแต่ความว่า
ะเป็นออริจินอล2เพลงแรกของพวกเราซีเจใช่ค่ะเลยใช่แล้วก็มียูเมวานิเกไนค่ะของรุ่น2ค่ะแล้วก็มีเพลงบ้านแห่งหัวใจเมื่อกี้ที่เราร้องสนุกกันไหมคะสนุกครับเรากำลังร้องไห้อยู่ซึ้งคือบอกว่าเพลงนี้พวกเราร้องสดด้วยใช่สูตรสองเรื่องท่องเนื้อร้องเพลงมากใช่เพราะว่าเราก็ยังอยากที่จะแบบว่าฝึกอีกเรื่อยๆเนาะในอนาคตก็คือว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีเรื่องราวต่างๆมากมายขึ้นให้เราได้เก่งขึ้นไปอีกอย่างนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราซีจิ๊บด้วยนะคะรวมถึงเทเตอร์ด้วยเร็วๆนี้ถ้าอยากเห็นคอมเมนต์ของพวกเราในคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตมีแน่นอนนะคะใช่แต่ว่าไปรอดูกันได้นะคะซื้อบัตรได้ด้วยที่อีเวนต์ของมีอะไรกันนิดหน่อยไหมให้ทุกคนแบบว่านี่มันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วกันก็อยากให้ทุกคนพูดว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามาเชียร์พวกเราอะไรอย่างนี้แล้วกันค่ะอ่ะน้องรองเท้าน้องซินเดอเรลล่าก่อนเลยค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของพวกเราที่ชูที่สุดการค้าแฟชั่นไอแลนด์นะคะก็ทุกคนก็ยังมาเยอะเหมือนเดิมเลยก็ขอบคุณมากมากนะคะมาตื่นเต้นไหมรถโชว์ครั้งแรกตื่นสนุกมากกว่าสนุกกันจนลืมเกิบกันเลยเดียวน้องนานาค่ะค่ะก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันเพราะว่า2วันนี้คือคนมาเยอะทั้ง2วันเลยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้รู้สึกขอบคุณมากแล้วมันก็ไม่ใช่ใกล้ๆด้วยบางคนมาไกลมาก50กิโลอะไรเงี้ยก็มีใช่รู้ได้ไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะคุณแล้วก็จะพยายามมาเทพให้บ่อยๆแล้วกันเย้ก็ชมพูนะคะก็อันที่จริงก็เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ออกรถโชว์เท่าไหร่จนหลังๆก็เริ่มได้ออกรถโชว์มากขึ้นก็ได้พัฒนามากขึ้นแบบว่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็เติบโตขึ้นมาระดับนึงใช่ไหมแต่ว่ารถโชว์ครั้งนี้รู้สึกว่ามันเริ่มเข้าที่มากจริงๆแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการอยู่วันนี้อยู่บนเวทีที่นี่แล้วก็มีทุกคนคอยให้กำลังใจทุกคนคอยเชียร์แล้วก็พวกเราก็แสดงกันอย่างเต็มที่แล้วก็มองเพื่อนทุกคนก็แบบก็ยิ้มให้กันก็รู้สึกสนุกมากๆแล้วก็จะพัฒนาต่อไปค่ะดีใจที่ได้รู้จักกันทุกคนแล้วก็ได้มาอยู่บนเวทีตรงนี้นะคะยินดีมากครับทุกคนก็คือต้อนรับเราแบบว่าดีมากอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยากจะขอบคุณทุกคนเลยที่มาโรดโชว์ด้วยกันในวันนี้ค่ะว่าเป็นทีมที่แบบน่ารักมากๆแบบว่าทุกคนทำงานกันแบบว่าสบายใจมากๆเลยรู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ร่วมทำงานกับพวกเราแบบ5คนนี้เลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะก็มีโอกาสก็อยากมาโรดโชว์ที่กรุงเทพหรือระแวกใกล้เคียงอีกก็ขอบคุณมากค่ะพี่น้องกินยังไม่ได้พูดชมนึกว่าจะรอดซะแล้วนะที่ไปรถโชว์แบบทุกคนก็มาหากันรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่แบบว่าได้มีโอกาสมารถโชว์ได้มาพูดคุยกับทุกคนแบบไฮทัชมาขายของวันนี้ก็รู้สึกแบบปลอดภัยเสมอเหมือนเดิมตลอดเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปก็ช่วยซัพพอร์ตซีเจ็ม48แล้วก็พวกเราต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนน่าจะพูดกันไปหมดแล้วแล้วกันก็ขอบคุณทุกๆคนค่ะที่ให้การสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีนะคะบ้านของพวกเรา CGM ก็ตอนนี้เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะอยู่กับพวกเราไปเรื่อยๆหวังว่าจะได้ดูการเติบโตของทุกๆคนไปพร้อมๆกันแล้วก็หวังว่าจะทำความฝันไปด้วยกันนะคะทุกคนสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคมาเข้าเพลงสุดท้ายไหมคะน้องนานาและพวกเพลงสุดท้ายก็อยากให้ทุกคนสนุกอย่างพวกเราเพลงสุดท้ายมันสุดท้ายด้วยนะคะเพลงต่อไปคุกกี้เสียงไทยค่ะWe'll be right back.
ยุมเอวานิกินในจะไม่หนีจากความฝันของรุ่นสองค่ะฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะถ้าสมมติว่าใครที่รู้จักพวกเราแล้วนะคะก็สามารถไปติดตามพวกเราได้เหมือนเช่นเคยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีใครรู้จักพวกเรานะคะพวกเราชื่อวงว่า CGM Clothing นะคะเป็นวงน้องสาวของ BK Clothing ค่ะสามารถไปเสิร์ชได้เลยคำว่า CGM Clothing ย่อมาจากคำว่าเชียงใหม่ค่ะฝากพวกเราด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เพิ่งเข้ามารู้จักพวกเรานะคะแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามพวกเราด้วยนะคะถ้าใครอยากที่จะติดตามพวกเรานะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Instagram Application I Am Cody TikTok แล้วก็ YouTube CGM Cody นะคะฝากด้วยค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็สามารถพบกับพวกเราได้ที่กลุ่มไทยชาร์ตค่ะแล้วก็ยังสามารถเจอพวกเราได้ที่คาเฟ่แล้วก็เมชินไนค่ะใช่แล้วค่ะระหว่างนี้ที่พวกเราจะต้องไปเบรกนะคะก็เดี๋ยวต้องไปทานอะไรอร่อยขอที่ไม่ใช่คาเฟ่หนึ่งไม่เอาคาเฟ่เพราะว่าเดี๋ยวเราไปชิมกันอยู่แล้วก็โอเคระหว่างที่ทุกคนรอพวกเรามาทานค้าขายของนะคะพวกทุกคนก็สามารถฟังเพลงพวกเรารอได้ไม่ต้องติดนิ่งเลยฟังไปก่อนได้ใช่แล้วค่ะมีหลากหลายให้เลือกสรรนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่มาหาพวกเราทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้ด้วยยังไงก็เจอกันตอนไททัชแล้วก็ขายของนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะหาผู้หาผู้มีถ่ายรูปไหมคะมีชักภาพกันสักหนึ่งนะคะวันนี้เราทำท่าอะไรคะเราต้องยังคงซันเซ่เหมือนเดิมอ๋อซันเซ่เดี๋ยวไม่ทำมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวอีกแอคมนุษย์ต่างดาวมีรูปสวยๆกับพวกเราก็เข้ามาเลยนะคะโอเคถ้าได้เป็นซานเซคาวาอี้ก่อนนะคะโอเคทุกคนพร้อมไหมคะตอนนี้